สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มไม่รอโชคชะตาเดินหน้าสอบ10สนามจนติดตำรวจก่อนนาทีสุดท้ายชีวิตพลิกผันได้เป็นครูถือเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อความฝันของตนเองได้เป็นอย่างดีสำหรับเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งที่ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวีระที่เคยโพสต์แบ่งปันประสบการณ์สนามสอบถึง10ครั้งเอาไว้เมื่อปีที่แล้วซึ่งกว่าเขาจะได้เป็นข้าราชการครูตามใจฝันต้องผ่านความยากลำบากมาสารพัดไม่ว่าจะสอบครูไม่ติดจับใบดำใบแดงได้เป็นทหาร1ปีออกมาสอบติดเป็นนักเรียนนาย10ตำรวจจนในที่สุดถูกเรียกตัวได้เป็นข้าราชการครูโดยเขาได้เล่าเรื่องราวไว้ว่ากว่าจะได้มาเป็นครูผ่านมาหลายสนามสอบครั้งที่1ครูคืนถิ่นไม่ติดสอบครั้งที่2พนักงานราชการกศน.ไม่ติดสอบครั้งที่3ครูพี่เลี้ยงพิษณุโลกเขต3ได้ลำดับที่1สอบครั้งที่4พนักงานราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ติดสอบครั้งที่5ครูผู้ช่วยจังหวัดเลยไม่ติดสอบครั้งที่6พนักงานราชการจังหวัดพิจิตรไม่ติดสอบครั้งที่7พนักงานราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ลำดับที่30สอบครั้งที่8ครูอัตราจ้างพิษณุโลกเขต2ลำดับที่32สอบครั้งที่9ครูผู้ช่วยจังหวัดตากไม่ติดสอบครั้งที่10ครูผู้ช่วยจังหวัดพิษณุโลกได้ลำดับที่159ระหว่างการสอบครูโชคชะตาฟ้ากำหนดให้จับใบดำใบแดงเป็นทหารรับใช้ชาติ1ปีคิดที่จะเปลี่ยนอาชีพเลยสมัครสอบตำรวจติดตัวจริงลำดับที่238เป็นนักเรียนนาย10ตำรวจได้1ปี5เดือน23วันอีก7วันติดยศสสจ.พิจิตรยืมบัญชีพิษณุโลกเรียกบรรจุเป็นครูผู้ช่วยตัดสินใจลาออกจากตำรวจเพราะอยากเป็นครูแต่ละสนามสอบที่ผ่านมามีทั้งสมหวังและผิดหวังแต่ทุกสิ่งที่ได้รับคือประสบการณ์แนวคิดและมิตรภาพจากผู้เข้าสอบด้วยกัน24/07/2563วันเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครูกว่าจะมีวันนี้ต้องผ่านบททดสอบมากมายสิ่งที่สำคัญคือกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างคอยสนับสนุนให้กำลังใจมาตลอดจนมาถึงวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ